เรื่องของความเลวร้ายทั้งหมดนี้เริ่มที่ตึกแถวสองชั้นสร้างใหม่อยู่กลางซอยย่านชานเมืองตึกแถวนี้ยังสร้างไม่เสร็จแก๊งพีกัญชาก็แห่มายึดครองเป็นแหล่งสำรานใช้ชั้นสองตั้งวงสูบกัญชาสูบกันอย่างเป็นหลักเป็นฐานบรรดาจอมพีที่สมหัวอยู่รอบวงซึ่งมีบ้องและเขียงหั่นกัญชาวางอยู่ตรงกลาง เป็นคนพันดุประจำถิน่นมีประวัติทางทุจริตผิดกฎหมายมาอย่างโชคโชนเรื่องตีรันพันแทงก็ชกาดชกันเป็นที่น่าครามเกรงจอมพีหน้าใหม่มีคนเดียวชื่อนายประจับเป็นเด็กพานิชปีสามจากกรุงเทพแต่กำลังเกิดความเลื่อมใสพี่ทุยซึ่งเป็นเซียนกัญชาผู้น่าเกรงขามในหมู่คนเฮี้ยมย่านเมืองนนสมัยนั้นท่านจอมพลสริทธนรัต ระดมกำลังตำรวจเข้าจับคุมพวกวัยรุ่นอันธพานเขาเ้าเสวยเรือนจำลาดยาวแบบไม่มีกำหนดเป็นอิสระในทุยเองก็มีชื่ออยู่ในบัญชีดำก็เลยเพ่นเข้ากรีบเมฆไปอยู่ต่างจังหวัดกระทั่งคำสั่งพ้าผ่านั้นสาซาไปถึงได้ย้อนกลับมาบ้านย่านเมืองนนเริ่มซองสมกำลังคนก่อวอดทำงานนอกกฎหมายที่เขาถนัดในประจักษ์นี่เป็นเด็กวัยรุ่น ช่วงปีนั้นอายุเพิ่งจะ1 7บ8ยังเป็นไก่อ่อนสอนขันไม่เคยมีบทบาทอะไรบนถนนสายมืดให้ใครได้ประจักษ์สมชื่อแต่ว่ามีรุ่นพี่ย่านสะพานแดงบางซื่อหลายคนเคยเดินบนถนนคนจริงยุค2499ในปีนั้นในประจักษ์เกิดเห็นดีเห็นงามอยากจะเจริญรอยตามรุ่นพี่เนื่องจากเขาเป็นวัยรุ่นร่างสันทัด แต่ว่าการต่อสู้โดยอาวุธประจำกายหรือว่าเครื่องทุนแรงนี่ยังไม่เอาฐานนะสู้ใครไม่เคยได้เป็นไอ้ขี้แพ้ที่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีคืนมาบ้างมีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อนายจี้ฉายาจีปากแหว่งเพราะว่าเจอสามรุมหนึ่งแต่ว่าเอาตัวรอดมาได้ชนิดต้องเย็บปากสลายเข็มรุ่นพี่รายนี้บอกนายประจักษ์สั้นๆถ้าเองอยากจะเอาดีบนถนนนักสู้นะ เองต้องฝากตัวเป็นเด็กทุยทองเหลืองแหว่ถึงจะรุ่นอา้าวแล้วทุยเป็นใครอ่ะแล้วทำไมต้องมีฉายาต่อท้ายทองเหลืองด้วยล่ะพี่เขาเป็นคนพันดุฝั่งเมืองนอนถึงปากเกรด็ดนี่เขาไม่เป็นสองรองใครแต่วันนี้สายมันชอบพีกันชาคราวหนึ่งได้เป็นเจ้าของบ้องทองเหลืองบ้องอันเนี้ยเป็นมรดกจากอาแปะแก่ๆคนหนึ่งทำจากช่าง ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในยุคที่อังกฤษเอาฝิ่นไปเผยแพร่ที่เมืองจีนก็เลยมีเหรียญตราประดับบ้องทองเหลืองหลายเหรียญแสดงว่าผ่านการสูบกัญชาจากชนชั้นสูงมาแล้วหลายท่านการมีบ้องทองเหลืองในครอบครองก็เปรียบเหมือนขุนแผนมีดาบฟ้าพื้นเป็นอาวุธวิเศษแต่ว่าเขาไม่เคยให้ใครได้พบเห็นบ้องวิเศษของเขาง่ายๆย,ยกเว้นเซียนกัญชาระดับเทพ ถึงจะมีสิทธิสูบกัญชาด้วยบ้องวิเศษของเจ้าทุยเนี่ยเอา้าแล้วถ้าเขาพีกัญชาเป็นประจำแล้วจะทำงานใหญ่ไหวเลยลูกพี่เอ้ยเสียนกัญชาเน่ยเขาไม่ถูกมัมเมาได้ควันหอมนิดนิดหน่อยๆน่หรอกไม่เหมือนเด็กเพิ่งโตยอย่างเองแค่กัญชายัดไส่บุหรี่มวนเดียวก็เมายิงกับหมาเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็หัวร่อเอื้อกอัก,อกเหมือนกับคนเป็นโรคเส้นตื้น เซียนกันชาตัวจริงนะเว้ยเฮ้ยยิ่งผียิ่งสุขุมลุ่มลึกใจถึงจะก,กล้าแลกกล้าลุยเอ็งไปฝากตัวอยู่กับเขาพักเดี๋ยวคอกัญชาจะแข็งโปกได้รู้จักคนบนถนนสายมืดเพียบเลยอ่าแล้วก็ถูกลอ่อหลอมจนกล้าวกแกร่งเจอไอ้พวกที่เคยรังแกเอ็งวันไหนก็เหมือนเจอขนมกรุบกรอบนี่จะเคี้ยวเสมอไรก็ได้ทุกเมือ่อก็สวยสิพี่ งั้นทำไงผมถึงจะได้เป็นเด็กพี่ทุยล่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าเป็นคนพาไปเองถ้าเองไปเองเนี่ยเขาไม่สนคนกระจอกอย่างเองหรอกเดี๋ยวผมถามพี่อีกคำหนึ่งแล้วทำไมลูกพี่ไม่ให้ผมเป็นผู้ติดตามมาต้องไปหาประสบการณ์กับคนอื่นเอ้ยตอนนี้ข้าเปลี่ยนเป็นสิงสำอางเลยอ่าจีบหญิงเอาไว้รีดไถสนุก,กว่าทำงานผิดกฎหมาย ปะเหมาะได้แม่ไม้ทรงเครื่องก็แฮปปี้เป็นปีเชียวในเองเอ้ยในจีปากแหว่งคนนี้คารมดีจีบหญิงเก่งแต่จะใช้คาถาอาคมเขาช่วยหรือเปล่าไม่รู้ค่ำคืนที่ติดตามในจีปากแหว่งไปถึงกวนกัญชาของถุยทองเหลืองนี่ในประจักษ์ก็สัมผัสดได้ถึงรังสีอม,มหิตของบรรดาจอมผีที่นั่งล้อมวงอยู่บนตึกแถวชั้นสอง ในจีปากแหวงไปถึงที่นั่นก็วางมาดเกรงขลึมเป็นคนดุเสร็จแล้วก็กําชับในประจักษ์ก่อนจะเข้าร่วมวงไพ่บุญเอ็งไม่ต้องพูดมากนะอย่าสบตาใครโดยไม่จำเป็นที่นี่ตัวแสบๆทั้งนั้นนะแต่ก็ไม่ต้องถึงกระลบหูหลบตาคนเหมือนกับคนขี้ขลาดทำอะไรดูข่าเป็นตัวอย่างสันดานนักเลงเว้ยพูดน้อยต่อยมาก ข้าจะแนะนำว่าเองเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ไฟแรงเคยแทงคนตายมาแล้วอันนี้จะกระตุ้นให้เจ้าทุยมันสนใจแล้วถ้าเขาจับได้ตอนหลังผมไม่แย่หรือพี่เอ้ยยุทธจากเมืองหลวงมีคดีร้ายแรงเกิดไม่เว้นแต่ละวันฆาตกรที่ลอยนวลอยู่เนื้อเงือ้อมือ,มอกฎหมายยังมีอีกเยอะพวกมันไม่ระแวงข้าจะปั้นเรื่องหรอกอย่างข้านี่มันเสียนขั้นเทพรุ่นเดียวกับเจ้าทุยแล้วเอาก็เอา,า,เอาลูกพี่ เป็นไงก็เป็นกันเท่าที่นายประจักษ์ได้เห็นยี้ปากแหว่งกับทุยทองเหลืองก็สนิทกันดีเคยผาดผลในยุทธจักรรุ่นเดียวกันพูดจ้าฝากหวังคําเดียวในทุยก็ตกลงรับเขาไว้เป็นเด็กฝึกงานบรรดาคนพันดุที่เหลือก็เริ่มมองเขาอย่างมิดเรียกให้นั่งล้อมวงพีกัญชาบ้องเดียวกันอันเป็นเรื่องแปลกใหม่ของเขาเพราะเคยจะสูบบุรี่ยัดไส้กัญชา ปริมาณแต่ละมวลเท่ากันหนึ่งบ้องเท่านั้นแต่ว่าเขาก็ทําใจดีสู้เสืออัดควนจากบ้องเข้าปอดเต็มแรงจนสเก็ดไฟจากกลวยถูกดูดหายลงน้ําจนพวกมือโปรก็แอบพยักหน้าทํานองว่าอืมไอ้นี่ใช้ได้ลูกพี่คนเก่าคือในจีในร่วมสังสรรค์แค่สามบ้องก็บอกลาทิ้งเขาอยู่กับลูกพี่คนใหม่เป็นชายวัยกลางคนล่ําสันหน้าตาดุเหมือนเสือพูดน้อย พูดแต่ละคำมีความหมายไม่มีการพูดส่งเด็ดเมื่อกัญชาบ้องนั้นวนมาถึงเขาเป็นรอบที่สามอัดควันเต็มปอดเสร็จก็ปวดฉี่ขอตัวลงไปปลดทุกข์ที่ห้องน้ำนล่างซึ่งเตรียมทำเป็นร้านค้ามีโถฉี่ติดขวาผนังเรียงกันสามสี่โถเขาปักหลักฉี่โถกลางยืนหลับหูหลับตาฉี่พักใหญ่ก็แปลกใจเวททำไมไม่หมดไม่สิ้นสักที ต้องยืนฉี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดสต็อกฉี่อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงถุยทองเหลืองก็ลงมาตามก็เข้ามาตบไหล่รับเอ้ฉี่เสร็จนานเป็นชาติแล้วสงสัยจะเมาจนเครื่องมือฉี่ชาเด็กก็ไม่รู้ว่าฉี่เสร็จแล้วหรือยังในประจักษ์ก็ฝืนลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากพยายามเก็บอาการอย่างสุดฤทธิ์จะปล่อยความเป็นไก่อ่อนเปิดเผยต่อหน้าจอมยุทธไม่ได้ ปกติเข้าสู่พัญชาในบุรีมวลเดียวก็เมาหนักอยู่แล้วคืนนี้อัดควันเขไปสามบ้องเต็มๆความเมาก็เลยทะลุพิกัดทงตัวแทบไม่อยู่กว่าจะเก็บเครื่องมือฉีได้ก็เต็มผืนและกว่าจะตามในทุยกลับไปที่วงกัญชาบนตึกแถวชั้นสองก็ต้องทุ่มเทความหึดชนิดสุดชีวิตถึงได้ทำได้สำเร็จภายในทุยก็อ่านเกมออก,กว่าเด็กคนนี้คอกัญชามันยังอ่อนมาก ก็เลยให้กินทองหยิบล้างคอไปสองสาดอกพอตกถึงกระเพาะก็เกิดปันปวนคลื่นเหียนอยากจะอาเจียนสุดขีดตะเกียกตะกายลงไปอ้วกที่ห้องน้ำชั้นล่างแทบไม่ทันการอ้วกขนนี้เป็นการอ้วกครั้งมโหรานเปิดฉากตอนสี่ทุ่มเสร็จจากนั้นก็อ้วกแล้วอ้วกเล่าชนิดฟ้าดินพลิกตลบพื้นโลกไหวโครงเคงรงทรงตัวมาอยู่ ได้แต่เกาะบานประตูห้องส้วมโกงคอทำเสียงออกออกออกเหมือนกับไก่ถูกเชือดบรรดาสิงกัญชาเห็นแล้วสายหน้าดิกเนื่องจากอาการแบบนี้เขาเรียกว่าแพ้กัญชาทำนองเดียวกับคนแพ้เหล้าอ่าที่ซดไปแก้วสองแก้วก็รากเขียวรากเหลืองเขาอ้วกโดยไม่มีอะไรอ้วกออกมาจนถึงตีสี่อาการแพ้เริ่มมันเทาลง สิงกัญชาก็ช่วยกันหิ้วปีกขึ้นไปนอนหมดสติบนชั้นสองอย่างทุลักทุเลถือเป็นการเปิดตัวในยุทธจักรวังนนทบุรีอย่างชนิดเสียหมาสิ้นดีรุ่งขึ้นทุยทองเหลืองก็พาไปนอนพักพื้นในที่ลีลับแห่งหนึ่งพอค่อยยังชัว่วในทุยก็บอกกับเขาเอ้ ขอกัญชาเองยังเบบี้แต่ไม่เป็นไรหรอกไหนๆเองก็แน่พอตัวเคยฆ่าคนตายมาแล้วเย็นนี้แสดงน้ำยาให้ดูหน่อยแถวปากซอยมีนักศึกษาคนหนึ่งไว้มันทำตัวเป็นนักสืบจะเปิดโปงงานของข้าเองจัดหนักแม่งให้เสียโฉมเป็นไอ้หน้าบากไปเลยนะปากซอยพวกข้าทั้งนั้นไม่ต้องกลัวตำรวจอะในประจักษ์เนือเต้นตัวสั่นตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยชกต่อยใครแล้วชนะสักคน แล้วนี่พี่ทุยจะให้ไปคว่ำนักศึกษาตัวเขาใหญ่กว่าอายุมากกว่านี่มันจะไหวหรอยังดีที่พี่ทุยให้มีดพับติดตัวสู้กันในระยะประชิดใช้มีดพับกรีดหน้าหมอนั่นน่ะคงพอทำได้ไม่ยากไอ้ความอยากจะเข้าแก๊งคนดิบมีอำนาจเหนือจิตใจในตอนนั้นตกเย็นก็ตามพี่ทุยไปเตะอยู่แถวปากซอยเมื่อพี่ทุยส่งซิกให้รู้ว่านักศึกษาที่ลงจากรถเมเป็นคนไหน เขาก็ย่องตามไปติดๆมันยังไม่รู้ว่าเด็กในชุดพาณิชเป็นใครพอเดินสุดเขตตึกแถวเขาก็ตัดสินใจร้องเรียกเอ้ยไอ้เลวมึงขืนใจแฟนกูอย่าอยู่เลยไอ้เดนนรกนักศึกษาร่างใหญ่คนนั้นตกใจหันกลับมาตามเสียงตะโกนเขาก็ใช้มีดพับยาวสามนิ้วผลเขากรีดหน้าเขามันอุตลุดตามประษาไก่อ่อนสอนขันกลัวจะโดนฝ่ายตรงข้ามสวนได้ของหนัก ตอนกรีดหน้าก็เลยทุ่มเทเรี่ยวแรงเต็มที่แต่ละแผลลึกถึงกระดูกเลือสดสดสดไหลาอาบเสื้อผ้าไอ้หมอนั่นจนแดงฉานยังอาศัยเสื้อแดงพอโดนชกสวนก็เอามีดกรีดแขนบ้างแทงสวนบ้างถึงจะโดนที่ไม่สำคัญแต่เจอไปเป็นสิบแผลไอ้นั่นตกใจกลัวตายวิ่งหนีไม่คิดชีวิตส่วนนายประจักษ์ก็กลับไปร้านเหล้ากระซิบรายงานผลให้พี่ถุยรู้พี่ถุยก็พยักหน้าพอใจอ่ะ จถึงนี่ว่าสมกับที่ไอจีปากแหว่งมันโปรโมทว่าเองแน่พอตัวโอเคค่ารับเองเข้าแก๊งสำหรับคดีเล่นงานนักศึกษาคดีนี้ปรากฏว่าเขาถูกรวบตัวขึ้นโรงพักก็แก้ตัวตามที่พี่ทุยสอนให้ทำนองเข้าใจผิดนึกว่าหมอนั่นเป็นคนฉุดแฟนสาวไปทำไม่ดีไม่ไร้ายพอเจอหน้าก็เลยทำไปด้วยแรงบันดาลโทสะ ตำรวจก็เห็นว่ายังเป็นเด็กพาณิชย์ปีสามกำลังจะเรียนจบมีอนาคตซ้ำยังทำไปเพราะเข้าใจผิดก็เลยอบรมแล้วก็ปรับเล็กน้อยข้อหาวิวาทกันในที่สาธารณะแล้วก็ปล่อยตัวไปชั่วโมงนี้ในประจักษ์นี้ออกจากบ้านในกรุงเทพพักการเรียนชั่วคราวเพื่อทำภารกิจแบบฝึกงานไปพลางก่อนนั่นก็คือเป็นหน่วยดูต้นทางของบ่อนใหญ่แห่งหนึ่งย่านเมืองนนท์ เองอย่าดูหมิ่นว่างานจิบจ้อยนะเว้ยนักเลงพนันที่แวะเข้าบ่อนนี่ขาใหญ่ทั้งนั้นเองได้รู้จักหน้าพวกเขาเนี่ยถือเป็นหนทางก้าวหน้าในอนาคตต่อไปก็ฝึกยิงปืนให้เก่งให้แม่นเข้าใจไหมเองอาจจะได้เป็นมือปืนซุ้มใหญ่ๆก็ได้ในประจักษ์ย้อนนึกไปถึงยุค2499อันดภานครองเมืองสมัยนั้นจอมยุทธออกมายิงกันกลางถนนเย้ยกฎหมาย ตามค่าแกงกันถึงในมุงที่ตายก็ตายไปที่อยู่ก็เกลกไกลมีชื่อลือกระชอนติดทำเนียบจอมยุดบนถนนนักเลงซึ่งเขาไฟฝันที่จะก้าวไปถึงจุดสูงส่งแบบนั้นบ้างตกลงเป็นเด็กเฝ้าดูต้นทางทําหน้าที่ส่งสัญญ,ญาณภัยให้ทางบ่อนรู้ถ้าหากมีอะไรไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นคนดูต้นทางมีหลายรายที่ดุร้ายผ่านการต่อสู้แบบตายแลกตายมาอย่างโชคชน พวกมันนึกว่าเขาคนแน่พอดูฆ่าคนตายมาแล้วก็เลยยอมรับเป็นคนพันโหดคบหาเป็นคนชั่วชั้นเดียวกันทําหน้าที่คนดูต้นทางอยู่พักหนึ่งพี่ทุยก็มอบงานใหญ่ให้ทําร่วมกับนายหยิกชายวัยยี่สิบเศษแต่ว่าโหดไม่เป็นสองรองใครไอ้คือหมูนี่มันมีเสียนต่างถิ่นบุกเข้าบ่อนปฏิบัติการเสียนโค่นเสียน ถล่มเซียนประจำลองจุนกวาดเงินไปคืนหนึ่งหลายหมื่นปาเหมาะก็เป็นแสนไอหิกไอจักเองสองคนไปซุ่มรอจัดหนักมันเลยคืนนี้ไอนี่มันตัวผอมๆสูงๆแต่งตัวโก้เหมือนเสียจอดรถไว้ปากซอยเข้าบ่อนเสมอถ้ามันออกมาดูพวกเองเจอพวกเองก็นึกว่าออกมาดูต้นทางแถวนั้นมันเผลอเมื่อไรนะซัดให้หมอบเลยเอาตัวไปหมกปาละเหมาะท้ายซอย งานนี้มีค่าเหนื่อยจากนายบอนงามเว้ยเองสองคนไปแบ่งกันได้แล้ลูกพี่นายยิกนี่รับคำเสียงหนักแน่นแววตาลิงโลดที่จะได้ฆ่าคนผิดกับนายประจักษ์ลิบลับลำพังรับงานกรีดหน้านักศึกษาก็เก็บไปฝันร้ายตั้งหลายคืนแต่นี่สยองกว่านั้นเป็นล้านเท่าถึงขั้นฆ่าแกงกันให้ตายโหงไปข้างหนึ่ง เชื่อว่าเซียนข้ามถิ่นเขาก็คงจะต้องพกเครื่องทุนแรงติดตัวอยู่เสมอไม่งั้นจะกล้าบุกถ้ำเสือได้ยังไงในประจักษ์ก็เลยต้องพยายามเก็บอาการแบบสุดชีวิตไม่ให้พี่ทุยจับได้ว่าปอดแหกกับงานใหญ่คืนนี้ในประจักษ์ก็รำพึงกับตัวเองแม่เอ้ยกูสติดีอยู่เปล่าวะผีหาซาตานตัวไหนดนใจให้กูเข้ามายุ่งไอ้โหดพวกเนี้ยแล้วนี่จะทำไงดี รู้ความลับไปแล้วขืนปลีกตัวหนีมีหวังถูกสั่งเก็บแน่โอ้ยตายตายตายกูคำบัญชาสยองมาถึงตอนเย็นตกค่ำนายหยิกก็ชวนไปกินข้าวที่ร้านปากซอยติดถนนใหญ่เขาก็ฉวยโอกาสที่ในหยิกลุกไปเข้าห้องน้ำเดินตัวปลิวออกจากร้านรถเมล์ขาเข้ากรุงเทพเพิ่งจะแล่นออกจากป้ายเขากวดจีจนทันกระโจนเกาะราวบันได เสร็จแล้วก็โหนตัวขึ้นรถเมล์คันนั้นสำเร็จอย่างเฉียดขิวเวลายังหัวค่ำอยู่ตอนนั้นเขาต่อรถเมล์อีกหลายสายไปยังซอยทางเข้าบ้านพี่ชายคนโตซึ่งอยู่ก่อนถึงปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการไม่ไกลนะักเป็นสถานที่ลี้ลับสำหรับคนต่างถิ่นทุกรายที่รู้จักหน้าค่าตาของเขาครั้นเล่าทุกอย่างให้พี่ชายรู้อย่างละเอียดพี่ชายก็ตกใจจนเนื้อเต้นให้หลบอยู่ที่บ้านคืนนึงก่อน รุ่งขึ้นก็รีบพาไปฝากไปอยู่กับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางเมืองจันทร์เพื่อนรู้ว่าหลบหนีอะไรมาก็รับตัวเข้าทำงานเป็นคนดูแลบัญชีรายรับรายจ่ายของสวนเรื่องการเรียนหรือว่ากลับบ้านไปหาพ่อแม่นี่ลืมไปได้เลยเพราะว่าคนอย่างพี่ทุยทองเหลืองนี่ไม่ปล่อยเขาให้ลอยนวลง่ายๆแน่ชีวิตวัยรุ่นของนายประจักษ์หมดสิ้นไปที่สวนยางเมืองจันทร์ กระทั่งอ่านหนังสือพิมพ์เจอข่าวพิถุยกับพวกโดนรวบข้อหาปล้นสะดมค่าแกงเจ้าทรัพย์แบบฮารือโหดห้ามเยี่ยมห้ามประกันมีสิทธิติดคุกตลอดชีวิตเป็นอย่างน้อยในประจักษ์ถึงได้กล้าถอนใจใหญ่อย่างโล่งอกสามารถกลับไปเรียนต่อสายพาณิชย์ปีสามที่สถาบันแห่งเดิมจบออกมาก็ได้งานที่เขาถนัดเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีวิตอย่างสุจริตมาตราบเท่าทุกวันนี้ ปัจจุบันลุงประจักษ์นี่แก่เท่าอายุเจ็สิบเศษแล้วท่านก็เล่าเรื่องเก่าๆครั้งหลงผิดให้ลูกหลานฟังพอเป็นอุทาหรณ์สอนใจโลกใบนี้มีอยู่สองซีกด้วยกันคือซีกมืดกับซีกสว่างควรจะเลือกใช้ชีวิตในซีกสว่างประเสริฐกว่าหลงผิดไปมั่วสุมกับคนในโลกซีกมืดมากมายนักเรื่องสมัยวัยรุ่นของลุงประจักโดยย่อพอเป็นสังเขตก็มีเพียงแค่นี้ล่ะครับ เมื่อตอนที่คุณสุวัตอายุได้ประมาณสิบสองปีเวลามีงานบุญพระเวทหรือว่างุดงานบุญพระเวทตามหมู่บ้านใกล้ๆบ้านของแกนะแกไม่เคยขาดนะต้องไปทุกง,งานบางแห่งก็จะไปพร้อมกับพวกหนุ่มๆสาวๆในหมู่บ้านถ้ามหมู่บ้านที่มีงานไม่ไกลเกินไปก็จะออกจากหมู่บ้านไปงานประมาณหกโมงเย็นหรือว่าทุ่มหนึ่งก็เดินไปนะครับระยะทางก็ ประมาณสักสามกิโลเมตรถ้าเป็นคืนเดือนมืดก็จะจุดกระบองหรือว่าที่ทางภาษาภาคกลางเขาเรียกขี้ใต้นะก็คือเอาน้ำมันยางผสมขอนดอนหรือว่าขอนไม้ผุผุที่เป็นเชื้อไฟอย่างดีแล้วก็ใช้ใบไมย้ยาวๆเป็นใบอะไรก็ไม่รู้เอามาห่อเป็นทางยาวต่างจังหวัดนี่พอทุ่มหนึ่งน้ำค้างมันเริ่มตกแล้วอากาศก็เริ่มเย็น การเดินทางก็เย็นสบายหนุ่มสาวในหมู่บ้านที่รักชอบกันอยู่ก็จะถือโอกาสนี้แหละใกล้ชิดกันจะเดินห่างจากกลุ่มยิ่งตอนกลับยิ่งเป็นโอกาสดีเพราะว่ากลับตอนเลยสองยามไปแล้วบนเส้นทางที่เดินผ่านก็จะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าอันตรายเช่นพวกเสือบ้างหมาในมั่งหรือว่าหากเคราะห์ร้ายไปเจอกลุ่มพวกเสือปล้นเข้าอ่ะ งานบุญสมัยก่อนนั้นจะมีการดื่มสุรายาเมากันอย่างสนุกสนานเต็มที่ในงานก็มักจะมีเรื่องชกต่อยกันบ่อยๆไม่เรื่องแย่งผู้หญิงก็เรื่องขมิ้นกันในงานเรียกว่าทําตัวเป็นนักเลงอันตรพานบ้างอันเถอะถือว่าโก้มากในยุคนั้นพวกที่โด่งดังงานไหนก็นงานนั้นเนี่ยจะต้องหาเรื่องชกต่อยหรือไม่ก็เอาไม้หน้าสามตีหัวคนที่หมั่นไส้หนึ่งในจํานวนนี้ที่ คุณสุวัสดิ์รู้จักก็คือไอดวงไอดวงคนนี้ตามที่คุณสุวัสดิ์รู้มาเป็นคนใจถึงใจกล้าไม่กลัวใครหน้าไหนรอบฆ่าคนที่ไม่ชอบหน้ามาแล้วหลายคนขณะที่ฝ่ายตรงข้ามกําำลังนั่งกินข้าวอยู่กับลูกเมียภายในบ้านซึ่งบ้านยุคนั้นจะยกพื้นสูงมันจะย่องเข้าไปใต้ถุนบ้านแล้วสอดปืนขึ้นตรงรอยแตกของแผ่นกระดานแล้วก็เหนี่ยวไกโป้งเดียวก็งหงายหลังขาดใจตายทันที ทุกรายที่มันรอบยิงมันไม่เคยติดคุกแสดงว่าอิทธิพลของมันก็มีพอสมควรทีเดียวหลายปีผ่านไปไอดวงคนนี้ไปฉุดลูกสาวผู้ใหญ่จอมซึ่งเป็นสาวงามหมู่บ้านนาเรือที่ฉุดเพราะว่าล้างอายที่ตัวเองไปขอดีๆแล้วไม่ยอมยกให้ก็เลยถ,ถือโอกาสฉุดมาทำเมียซะเลยหลังจากที่มีเมียมีลูกแล้วไอเจ้าดวงก็ได้รับการแต่งตั้งจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแทนในน้อยที่ตายไป คือยุคนั้นไม่มีการเลือกตั้งชาวบ้านจะจัดการเลือกกันเองในกลุ่มใครๆก็คิดว่าเมื่อไอ้ดวงได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมันก็ยังคงความเป็นนักเลงอันดพานไว้เหมือนเดิมแต่ว่าผิดคาดมันกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วพัฒนาหมู่บ้านจนได้รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นในตำบลทำให้ชื่อเสียงของผู้ใหญ่ดวงโดวงดังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแม้ว่าจะเป็นคนดีแล้วแต่ว่าบารมีทางด้านอิทธิพลนั้นก็ยังเป็นที่เกรงขามแก่คนทั่วไปอยู่เหมือนเดิม การเดินทางไปไหนมาไหนก็มักจะไปคนเดียวปืนผาหน้าไม้ก็ไม่ยอมพกเพราะคิดว่าคงไม่มีใครกล้าทําอะไรตัวเองแค่ได้ยินชื่อว่าผู้ใหญ่ดวงใครๆก็หลบแล้วแต่ก็ยังว่านั่นแหละผู้ใหญ่ดวงในอดีตนั้นตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มๆได้สร้างบีรกรรมเอาไว้เยอะฆ่าคนยิงคนตายเป็นว่าเล่นอย่าลืมว่าคนตายนะบางคนเขาก็มีลูกชายพอวันเวลาผ่านไป ลูกชายคนที่ถูกในดวงยิงตายก็โตเป็นหนุ่มแล้วก็รู้ว่าใครทําอะไรพ่อเขาไว้หรือว่าญาติพี่น้องเขาไว้แคน้นี้ต้องชําระยี่สิบสามสิบปีก็ยังไม่สายผู้ใหญ่ดวงเองคงไม่ได้คิดหรอกกมังว่าจะมีคนคอยหาจังหวะเด็ดชีวิตตัตตวเองจะเพราะความที่ไม่เคยกลัวใครและคิดว่าคงไม่มีใครกล้าทําเพราะว่าหนึ่งถือว่าตัวเองมีอิทธิพลสองตัวเองได้สร้างความดีให้กับสังคมมากมายพอสมควร และสามตัวเองก็ละสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมาเป็น1 0บสปีแล้วแค้นเหล่านั้นก็คงหายไปกับสายลมและแสงแดดคืนหนึ่งผู้ใหญ่ดวงไปซื้อเนื้อวัวมาจากตัวอำเภอหลายกิโลกรัมเพื่อจะทำลาบทำก้อยรวมทั้งต้มเครื่องในวัวอย่างดีอาหารมือนั้นเป็นอาหารมื้อที่ถูกปากถูกใจที่สุดและคืนมานั้นเขาก็ทำกินพร้อมกับคนในครอบครัวลูกเมียมีเหล้า28ดีกรีดื่มไปด้วยเป็นการย่อยอาหาร สามทุ่มกว่าผู้ใหญ่ดวงก็ยังนั่งดื่มและกินกับแกล้มอย่างอ,ร,อร่อยลูกและเมียก็พานกินอิ่มหมดแล้วรอคอยเก็บถ้วยเก็บจานไปล้างเท่านั้นบ้านนอกไกลปืนเที่ยงพอสามทุ่มยิ่งเงียบสนิทไปทั้งหมู่บ้านแล้วยิ่งตอนนั้นเป็นฤดูการทํานาชาวบ้านที่ทํางานหนักมาเมื่อตอนกลางวันกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อจะเอาแรงไว้ทํางานวันใหม่อันเป็นวัตจักรของชาวนาทั่วไป ตรงที่ผู้ใหญ่ดวงนั่งดื่มอยู่นั้นเป็นแผ่นกระดานแล้วก็มีรูพอที่จะมองเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆได้อย่างถนัดแม้จะเป็นตะเกียงน้ำมันกา๊าซก็ตามมัจ,จุราชมันคลืบคลานเข้ามาที่ใต้ถุนบ้านของผู้ใหญ่ดวงอย่างช้าๆและเงียบที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่คืนนั้นหมาที่บ้านผู้ใหญ่ดวงมีอยู่ตัวหนึ่งชีดดำปกติมันจะแหกปากขาวลั่นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในบริเวณบ้านแต่ปรากฏว่าคืนวันนั้นมันนิ่งเงียบอ่า อยู่เฝ้าเจ้านายคือผู้ใหญ่ดวงคอยรับเศษอาหารวัวและควายที่ผูกไว้ใ้ถุนบ้านก็นอนหายใจผุดผัดผุดผัดตามประษาแล้วก็ไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาปะปนในฝูงของมันจะมีวัวบางตัวที่เป็นวัวหนุ่มขี้ระแวงมันก็ทําท่าจะลุกขึ้นมากิดมือปืนก็เลยเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นที่เหมาะที่สุดเพราะตรงนั้นแผ่นกระดานห่างกันเป็นคืบมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนมือปืนค่อยๆสอดปืนขึ้นไปแล้วเล็งเป้าคือหน้าผากัก เสียงเปรี้ยงนัดเดียวแท,แท้และมันก็เป็นปืนแก๊ปนี่จะต้องยิงครั้งละนัดเท่านั้นถ้าพลาดก็พลาดเลยแต่ยิงในระยะเผาขนอย่างนี้จะพลาดได้ยังไงผลปรากฏว่าผู้ใหญ่ดวงที่มีลายสักดเต็มตัวไม่อาจจะต้านทานกระสุนลูกตะกวัวได้เขาก็หายหลังตึงลงทันทีทั้งเมียและลูกต่างร้องโวยวายเรียกหาคนช่วยแต่ใครละจะช่วยผู้ใหญ่ดวงได้เขาขาดใจตายซะแล้วส่วนมือปืนก็หนีลอยนวลจนทุกวันนี้ยังจับมือใครดมไม่ได้ ผู้คนต่างเล่าลือกันว่าผู้ใหญ่ดวงสมัยเป็นหน่มนี่ฆ่าคนมาเยอะกรรมมันก็เลยตามมาทันนี่แหละครับคือกรรมชั่วมันจะต้องสนองด้วยความชั่วเหมือนกันแม้ว่าในระยะหลังผู้ใหญ่ดวงจะสร้างกรรมดีไว้มากพอสมควรก็ตามแต่มันก็ไม่อาจจะลบล้างกรรมในอดีตนั้นได้การสร้างกรรมชั่วไม่เฉพาะการฆ่าคนตายอย่างเดียวครับมีสารพัดรูปแบบมีทั้งกรรมหนักกรรมเบาและที่สําคัญ ทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็ต้องชดใช้ตามความหนักเบาของกรรมนั่นแหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจา์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ